ป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยเฉพาะเชื้อโควิด-19 ถูกติดไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแม่กำปองอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเน้นย้ำและให้ผู้ประกอบการกับชาวบ้านในชุมชนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและเตรียมความพร้อมสำหรับรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยหลังทางการจีนผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19แม่ค้าในพื้นที่บอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางมายังบ้านแม่กำปองเป็นจำนวนมากทำให้สามารถขายของได้ดีแตกต่างจากช่วง2ปีที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ทำให้ผู้ประกอบการต้องปิดตัวลงหลายรายช่วงที่ปิดที่เป็นโควิดนั่นก็ปิดไปแล้วก็ถ้าเปิดมาก็ดีเจ้าแม่ปิดไปแล้วแม่เนี่ยอย่างปิดไปก็อยู่บ้านมาได้ละก่ะขาดรายได้ขาดรายได้แล้วแม่แย่ใดแล้วแม่ก็รอจนเพิ่นเป็นปกตินั่นอ่ะผู้ใหญ่บ้านแม่กำปองบอกว่าขณะนี้ผู้ประกอบการและชาวบ้านมีความพร้อมเรื่องการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กำลังจะเดินทางมายังประเทศไทยกลางเดือนนี้ซึ่งผู้ประกอบการและบริการต่างยังคงต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อทั้งการใส่หน้ากากอนามัยและมีจุดบริการล้างมือเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยคือเป็นเสียงตอบรับที่ดีนะคะเพราะว่ามีการเปิดประเทศขึ้นเนาะเปิดให้มาท่องเที่ยวค่ะมาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับบ้านแม่กำปองถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่กลางหุบเขาท่ามกลางอากาศที่เย็นและคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ธรรมชาติชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายสินค้าอาหารและปรับบ้านเป็นที่พักรับนักท่องเที่ยวการเปิดการท่องเที่ยวทำให้ขณะนี้หมู่บ้านกลับมาคึกคักอีกครั้ง